โครเมียมแดงครับนะโดยใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเปลี่ยนจากหมวกธรรมดาในการเตรียมพื้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับครับมาเป็นแบบนี้ใช่ครับขอโทษนะฮะนี่อยู่มา 3-4 เดือนแล้วไม่มีการลอกอะไรเลยนะฮะครับงานปกติส่องได้บีบสิวได้ทุกอย่างบีบสิวได้ฮะอันนี้แล้วอันนี้ถ้าทำชิ้นงานแค่นี้ประมาณเท่าไหร่ 1,500 ฮะ 1,500 ครับผมบนอินเทอร์เน็ตอีกนะครับแล้วก็รับประกันด้วยอันนี้ถ้าเป็นแบบเป็นชิ้นงานที่ไม่ฮาร์ดคอร์มากจะรับประกันรับประกันแต่ถ้าฮาร์ดคอร์เช่นล้อเลอร์ล้อเลอร์นี่จะยังไม่รับประกันเพราะว่าโครเมียมต้องแจ้งคุณผู้ชมยังไงฮะเออมันยังไอ้นั่นนะฮะโครเมียมเนี่ยการใช้ต้องถนอมอย่างมากดังนั้นทางร้านเราเลยยังไม่กล้ารับประกันในงานโครเมียมส่วนที่เกิดต้องไปใช้งานหนักอย่างเช่นล้อแม็กแต่5วัน10วันเดือนนึงไม่ลอกแน่อ๋อไม่ลอกอยู่แล้วไม่ลอกอยู่แล้วจะไปออกงานหรืออะไรก็ตามก็มันมีประมาณเท่าไหร่ทำล้อแม็กอะฮะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทนะต่อวงอ๋อต่อวง 2,000 ครับผมครับบิ๊กไบค์ด้วยบิ๊กไบค์รับทำครับโอเคบิ๊กไบค์เท่าไหร่ครับประมาณบิ๊กไบค์ก็ประมาณ 2,500 ต่อวงครับแต่ว่าบิ๊กไบค์แนะนำว่าถอดมาครับผมถอดไม่เป็นครับดีแล้วดีแล้วนี่บอกตรงๆไม่ใช่ฝืนนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวโซ่ไปพันกับอะไรมั่วไปหมดใช่ครับผมถอดอย่างอื่นเป็นอย่างเดียวถอดล้อแม็กถอดล้อแม็กครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่โต้งไอ้โครเมียมเนี่ยเรามีกี่เฉดกี่สีโอ้โหตอนนี้ที่อัปเดตตอนนี้เท่าที่รู้น่าจะ10กว่าแล้วฮะครับ10กว่าสีเหรอ10กว่าสีฮะหึเหรอแล้วมีโครเมียมแดงโครเมียมก็เดี๋ยววันไหนผมจะพ่นให้น้องบีมเอาสีม่วงดีไหมฮะตรงกับอย่าเลยฮะผมเสียวนะฮะตรงนี้ดูตุ๊ดซี่แดรี่ด้วยนอนขมิบทุกวันเลยนั่นน่ะสิกลัวโดนแทงกลัวโดนขุดถ้ำลิเบียครับผมโอ้โหระวังโดนแทงหลังนะอย่าดีกว่าคบเพื่อนไม่ดีต้องบอกก่อนว่าโครเมียมเราทำได้หลายสีหลายเฉดแล้วครับผมการันตีแล้วก็ตามชิ้นงานก็จะเป็นล้อบิ๊กไบค์ชิ้นงานพวกหมวกกันน็อคนะครับหรือว่าพาร์ทมอเตอร์ไซค์ต่างครับก็ทำได้ทำได้หมดฮะและพาร์ทที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์เช่นล้อแม็กหรือไปลุยน้ำลุยดินหรืออะไรมีการรับประกันครับนะครับแต่ยังไงถ้าการรับประกันเราจะบอกอันไหนเราจะรับเรารับครับอันไหนเราไม่รับเราจะบอกล่วงหน้าก่อนแล้วแฮนด์มอทรงแฮนด์มอไซค์ทำได้หมดโอ้ทำมาแล้วมันก็ไม่ยากจักรยานก็มีเฟรมจักรยานทั้งอันทั้งคันพ่นเป็นสีทองแดงพิงโกฮะก็คงไม่ใช่คาร์บอนเฟรมไม่ใช่คาร์บอนใช่ฮะเป็นไอ้นั่นเป็นอะไรนะโคมอลี่โอ้โคมอลี่ก็ถือว่าลงทุนเหมือนกันนะฮะแล้วโทษนะฮะน้ำหนักไม่ได้รู้สึกเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ครับเพราะมันบางบางเองนะครับก็อัตราค่าบริการก็เดี๋ยวคุยพี่โต้ก็ว่ากันไปเรื่องโครเมียมไปเรียบร้อยการพ่นสีธรรมดาล่ะเยอะโอ้โหนั่นก็แบบที่นี่เขาบอกเป็น one stop service หรือเป็น quick service ของเรื่องของการทำสีซ่อมสีล้อครับบางทีบางสีเนี่ยวันเดียวได้เลยส่วนใหญ่ครับอะไรบ้างคือเรียกว่าสีแทบทุกสีเนี่ยสามารถพ่นในวันเดียวได้ถ้ามาเช้าเย็นเสร็จสีอะไรสีแดงสีอะไรก็ได้ได้หมดฮะมีแต่สีโครเมียมเนี่ยแหละที่มันช้าแบบแบล็คซูเปอร์แบล็คอะไรเงี้ยฮะอ๋อนั่นวันเดียวเลยฮะถ้าโครเมียมกี่วันโครเมียมโดยปกติจะขอนัดไว้7วันจะขอนัดไว้7วันซึ่งจริงๆทำจริงๆประมาณ 2-3 วันเพราะอะไรมันอบไม่ได้เหรอมันอบไม่ได้แล้วก็ต้องเตรียมพื้นการเตรียมพื้นต้องเตรียมดีกว่าปกติเยอะมากเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นเม็ดสิวได้ฮะถ้าเวลาเราพ่นใช่ครับมันไม่เรียบเนี่ยเราก็จะมันจะแบบลายไปทั้งหน้าเลยตรงนั้นต้องแจ้งผู้ชมก่อนคือมันเป็นสีที่ค่อนข้างทำยากครับงานฝีมือต้องของงานฝีมือใช่ฮะแล้วก็ในเรื่องของการนำสีต่างๆวันเดียวได้
สีวันเดียวได้ครับปกติพวกซูเปอร์แบล็คพวกด้านแล้วเดี๋ยวนี้สีด้านเดี๋ยวนี้แล้วโอ้สีมีหมดฮะด้านเนี่ยสีด้านนี่ทำได้ทุกสีนะฮะด้านไม่ใช่ด้านเลยแต่ว่าด้านแล้วมันมันนิดๆเอออันนี้นั่นแหละฮะเป็นสีสูตรพิเศษต้องผสมพิเศษครับมันจะถ้าด้านเลยจริงๆเนี่ยเราใช้งานไม่ดีมันจะแบบจับหน่อยก็เป็นรอยมือแล้วครับแต่ถ้าเกิดมีมันปนอยู่นิดๆเนี่ยมันจับแล้วมันจะไม่เป็นรอยมือไม่เป็นรอยฮะเหมือนจะเช็ดออกดูแลง่ายดูแลง่ายโอ้โหสีนี้ทนสุดๆนะจริงๆเพราะซูเปอร์แบล็คอย่างผมทำไปเนี่ยปีกว่ายังไม่เป็นไรเลยอาจจะมีด้วยพวกเราเออร์เรอร์เองคือมีหินกระเด็นลอยออกไปนี่คือตัวเราทำเองแต่ถ้าสีที่อยู่บนล้อแม็กของทั้งที่นี่แล้วเนี่ยทั้งอบแล้วก็ออกไปแบบไม่เร่งงานเนี่ยนะครับอยู่กันเป็นปีๆอยู่กันยาวเลยครับอยู่ยาวแล้วคุณผู้ชมสามารถมีทางเลือกนะฮะถ้าคนที่ชอบเคลือบกลาสเคลือบนาโนเซรามิกสามารถเคลือบล้อคุณก็ได้ครับก็จะเงาและน้ำก็ไม่เกาะครับถ้าสามารถไปทำก็ต่อเนื่องได้อีกแล้วแต่นะครับจะมาทำใหม่ทางร้านก็ยินดีก็ได้ครับครับโอเคเราคุยเรื่องแม็กเรียบร้อยเรื่องพาร์ทมอเตอร์ไซค์เรื่องสิ่งที่รับบริการเรียบร้อยเรื่องของยางที่นี่เนี่ยพื้นฐานตอนแรกเราตั้งแต่รุ่นพ่อนี่ก็เป็นเรื่องยางรถยนต์เลยครับเราทำยางรถยนต์มานานมากครับผมนี่คุกคีกับยางตั้งแต่อายุ13นั่งวันๆก็อยู่กันในนี้ถุงยางครับผมเอออื้อโอ้สะอึกเอา13เอา13นะครับ15ก็เริ่มถอดยางอะไรกันเป็นละดังนั้นเรื่องยางประสบการณ์ผมค่อนข้างเยอะครับแล้วตอนนี้ลูกค้ามาสมมุติซ่อมล้อยางเสื่อมสภาพพอดีครับเรามีสั่งยางหรือมีรับอ๋อมีหมดฮะยางเราก็มีสต็อกอยู่แล้วเราเป็นร้านยางอยู่แล้วแล้วก็มีทุกยี่ห้อครับโอเคทุกยี่ห้อเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งยางที่แปลกๆหายากๆยางซุปเปอร์คาร์อะไรต่างๆมีหมดแล้วตอนนี้สามารถสั่งได้เลยการจำหน่ายของอะไรไหมฮะตอนนี้ดันล็อปมิชลินโยโกฟีเดนสไตล์ทั้งอพอลโลใช่ครับก็มีใช่ครับยางเกรดดีทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกตามบัดเจ็ตได้เลยได้เลยฮะมีน้องๆให้คำปรึกษาครับน้องๆอ้วนๆยินดีนวลๆคือใครอ่ะอ๋อคุณต้นอ๋อคุณต้นนะครับให้คำปรึกษาได้ดีต้องบอกว่ายางที่นี่ก็ให้คำปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์เรซซิ่งนะครับครับยางแบบใช้งานครับนะครับเทรดแวร์แบบซูเปอร์คาร์หรือว่าให้ใช้งานนานหน่อยหรือว่าอยากได้เกาะถนนแบบรถสนามครับซึ่งเป็นแบบซอฟต์คอมพาวด์อะไรแบบนี้นะครับครับสามารถให้ความรู้กันได้นั่นเองใช่ครับใช่ครับครับอย่างนี้ต้องขออนุญาตเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตซอกแซกที่นี่ได้เลยนะครับฝากเบอร์แล้วก็อะไรไว้หน่อยครับ Facebook หรืออะไรเงี้ยครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ022226433 022219393แล้วก็มือถือผมเลย0816565333นะครับรบกวนถ้าเบอร์มือถือโทรในเวลางานนิดนึงครับไม่งั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมไลน์ไอดีก็แอดพรมนิมิตเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ Facebook ก็พรมนิมิตออโต้ครับผมเป็นภาษาเซิร์ชได้เลยเซิร์ชได้เลยก็ขึ้นมาได้เลยมีอะไรครับแอดมินไว้ได้ครับนะฮะเรามีคนตอบอยู่มีครับมีครับก็ที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนบอกชัดๆกันไปเลยอยู่บ้านเลขที่91ถนนมิตรพันธ์วงเวียน22นะครับใกล้ๆหัวลำโพงครับผมมาไม่ยากเปิด Google Map พิมพ์คำว่าพรมนิมิตมีเลยสามารถหาได้ง่ายมากๆครับผมเป็นที่บอกคุณผู้ชมว่าเปิดบริการ7วันนะครับทุกวันไม่หยุดถ้าใครไม่อยากบีซี่มากแนะนำวันอาทิตย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีใช่ครับวันนี้ผมมาถ่ายรายการวันอาทิตย์ผมแฮปปี้มากครับนะฮะเพราะว่าถ้าวันไหนคุณลูกค้าจะต้องรอหรือเร่งๆแล้วลูกค้าเยอะๆเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์ลูกค้าเยอะมากครับโดยเฉพาะเสาร์จะค่อนข้างเยอะครับถ้าทางเลือกอีก1วันก็คือวันอาทิตย์ก็เตรียมงานง่ายๆนะใช่ครับได้เลยเหมือนทุกวันการบริการเพียงแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติจะสั่งยางหรืออะไรเงี้ยรบกวนโทรมาบอกก่อนโทรมาบอกก่อนเราจะเอามาเก็บไว้สต็อกไว้ให้ไม่งั้นเราเบิกจากโกดังมาไม่ทันครับเพราะว่าที่อื่นปิดแต่เราเปิดครับผมทุกอย่างซ่อมได้เยี่ยมมากครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปซอกแซกกันดีกว่าเครื่องมือต่างๆเราต้องพร้อมนิดนึงกลับมาครับครับ